ผลงานชมรมกีฬาบริดจ์จังหวัดกำแพงเพชรรางวัลระดับนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน SEAB ครั้งที่1ณประเทศสิงคโปร์ได้เข้าร่วมการแข่งขัน APBF ครั้งที่21ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เหรียญเงินในรายการชิงแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน15ปีณประเทศฝรั่งเศสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงประเภททีมทั่วไปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในรายการแข่งขัน APBF ครั้งที่22ที่ประเทศอินโดนีเซียได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคู่บริดจ์เยาวชนในรายการ SEABF ครั้งที่3ณประเทศฟิลิปปินส์ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการ Student Bridge Championship ครั้งที่13ที่ประเทศอินโดนีเซียรางวัลระดับประเทศ 1. การแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาครั้งที่1ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคู่มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน15ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทคู่มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน15ปีนายพานุวิทย์ต่อเจริญได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น 2. การแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาครั้งที่2ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคู่มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน18ปีได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมเยาวชน 3. การแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาครั้งที่3ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคู่บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน23ปี 4. การแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาครั้งที่4ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคู่บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคู่บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน18ปีได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคู่บริดรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและนายพานุวิทย์ต่อเจริญได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น 1. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32สุพรรณบุรีเกมส์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงประเภททีมทั่วไป 2.การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33ชุมพรระนองเกมส์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภททีมทั่วไปได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภททีมผสมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทคู่ผสม 3. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34น่านเกมส์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภททีมทั่วไปได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภททีมผสมและนายพฤฒพฤกษ์กุยสุวรรณได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น 4. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่35บุรีรัมย์เกมส์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภททีมทั่วไปและนายกฤษกรเซี่ยงหลิวได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นและนายพานุวิทย์ต่อเจริญได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่46เจียงไฮเกมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดง